ผู้ชมยังมีข้อสังเกตถึงเอกภาพถึงเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลกันอยู่นะคะโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยที่เขามีข้อขัดแย้งกันระหว่างงานทั้งในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็งานการลงพื้นที่ฐานเสียงทางการเมืองแต่ว่าผู้จัดการรัฐบาลอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ในหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยนะคะก็มั่นใจบอกว่าไม่มีปัญหาค่ะร่วมงานกันได้ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยดีอยู่นะคะแน่นอนว่าตอนนี้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันอยู่นะคะสิ่งที่คงจะได้ยินก็คือไม่มีความขัดแย้งอะไรแต่ถ้าคุณผู้ชมไปถอดจากวาทะที่หัวหน้าพรรคการเมืองที่ตกเป็นข่าวว่าเป็นคู่ขัดแย้งคือคุณอนุทินชาญวีรกูลกับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ในนามพรรคการเมืองเชือดเฉือนกันเลยทีเดียวค่ะติดตามเพิ่มเติมในการบ้านการเมืองกับคุณสวรักษ์วัฒนสินค่ะผู้จัดการรัฐบาลลั่นวาจาแล้วนะคะว่าเรียบร้อยดี2หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยจูบปากบอกรักกันดีไม่มีขัดแย้งไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลถ้ามองในมุมการเมืองพฤติการน่าจะเข้าข่ายปากอย่างใจอย่างไหมรอวันปะทุหรือเปล่าหรือว่าต้องรอชมข้อเท็จจริงกันต่อไปค่ะอย่างเรื่องของร่างกฎหมายกัญชาไว้มาวัดการเปิดสมัยประชุมสภา1พฤศจิกายนค่ะเรื่องของการหาเสียงชิงเก้าอี้ส.ส.เริ่มนับถอยหลังกันได้เลยค่ะแต่เวลานี้ต้องบอกว่าผู้จัดการรัฐบาลป.ประวิตรการันตรีไม่มีอะไรทำงานด้วยกันได้เรียบร้อยดีในขณะที่2หัวหน้าพรรคคู่กรณีถูกจับตามองว่าเปิดศึกกันทั้งในสภาและในพื้นที่การเมืองแอบเชือดเฉือนกันเป็นไหนค่ะแม้ในทางตรงจะยืนยันถึงบทบาทที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ได้คิดหักล้างแก้แค้นทางการเมืองก็ตามค่ะพรรคประชาธิปัตย์ก็ตัดสินใจในทุกเรื่องไปตามสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วก็ยึดประโยชน์ส่วนรวมยึดประโยชน์อนาคตของประเทศเป็นหลักซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดยืนที่เราก็ได้ยึดถือมาตลอดระยะเวลาในการทำงานแล้วก็ยอมรับความเห็นของทุกฝ่ายทุกพรรคไม่ใช่ว่าเอ้ยเดี๋ยวคราวที่แล้วเขาคว่ำเราเที่ยวหน้าเราคว่ำเขาไม่ใช่อะไรเป็นประโยชน์กับประชาชนเราเห็นด้วยหมดในเรื่อง272เราก็ไปเห็นด้วยกับฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ก็เห็นด้วยกับฝ่ายค้านในเรื่องของที่ว่าไม่ให้สว.เลือกนายกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของประโยชน์บ้านเมืองประโยชน์ประชาชนเป็นหลักและที่บอกว่าแอบเชือดเฉือนกันเป็นนัยยะมีข้อสังเกตจากคำยืนยันในเอกภาพและเสถียรภาพร่วมกันค่ะกลับสอดแทรกวาทะใส่กันเกือบทุกประเด็นเลยค่ะอย่างกรณีร่างกฎหมายจากกัญชากยศหรือร่างแก้รัฐธรรมนูญหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอธิบายพร้อมใช้คำว่า in the name of the game ซึ่งก็จะเหมือนชี้ว่าเป็นเกมนั่นแหละค่ะและเมื่อถูกถามถึงการลงพื้นที่หาเสียงและเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครในพื้นที่ภาคใต้ก็บอกว่าเป็นปกติวิสัยก่อนจะหยอดว่ามีคนแอบตีท้ายครัวภูมิใจไทยเหมือนกันอย่าให้บอกนะคะว่าเป็นใครแต่ฝากบอกว่าไม่ดูตาม้าตาเรือเลยเหรอเช่นเดียวกันค่ะกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกเองว่ายึดประโยชน์ส่วนรวมทุกเรื่องทุกประเด็นแต่ก็ชี้ว่าพรรคเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญรวม6ฉบับแต่กลับได้มติเห็นชอบแค่1ฉบับก่อนจะระบุว่าไม่เคยไปตำหนิใครหรือพรรคไหนรวมถึงหลักการร่างกฎหมายกยศ.ที่โดนโหวตสวนส่วนพื้นที่หาเสียงทางการเมืองที่ถูกพรรคร่วมรัฐบาลรุกหนักก็เชื่อว่าคนใต้แยกแยะออกระหว่างพรรคที่เป็นสถาบันกับพรรคที่เป็นเฉพาะกิจคนใต้จะเลือกพรรคใครคะนอกจากปมพรรคร่วมรัฐบาลแล้วเมื่อวานนี้มีรายงานค่ะว่าป.ประวิตรรักษาการนายกรัฐมนตรีกำชับหลายเรื่องในที่ประชุมครม.แก้ปัญหาน้ำท่วมค่าครองชีพราคาพืชผลการเกษตรยันไปถึงเรื่องของค่าเงินบาทเลยละค่ะพลเอกประวิตรบอกว่าต้องขันน็อตทุกเรื่องกระตุ้นเรตติ้งรัฐบาลกันหน่อยส่วนเรื่องที่ใส่กางเกงยีนแล้วถูกใจวัยรุ่นป.ประวิตรบอกว่าใส่ประจำอยู่แล้วไม่ได้ปรับลุคหรือว่าเตรียมลุยพื้นที่เลือกตั้งหรือแม้แต่ที่จะพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะอะไรนะวันนี้วันหยุดนะ
แต่นี้วันที่ท่านก็จะแต่งตัวเมืองนี้ใช่ไหมคะเพราะเหมือนว่าคุณไปดูเชือกของเขาชอบลูกนี้ของท่านอะค่ะลูกนี้ดูหนุ่มเหรอคะท่านวัยรุ่นแล้วก็โซเชียลเขาชอบลูกนี้อะค่ะว่าเขาแต่หัวเลาะขำขำกันปลายเปล่าปรับลุคแต่ใครๆก็เรียกว่านิวบิ๊กป้อมต้องพินิจดูค่ะแค่เมื่อวานนี้กับการปรับกติกิริยาระหว่างให้สัมภาษณ์ก็ไม่ใส่อารมณ์ไม่ฉุนเฉียวถ้อยทีถ้อยอาศัยกับนักข่าวแล้วนะคะอย่างภาพนี้ก็ตอนลงพื้นที่จังหวัดตากเห็นได้ชัดค่ะเดินได้แข็งขันขนาดนี้แหล่งข่าวบอกมาค่ะว่าพลเอกประวิตรออกกำลังกายว่ายน้ำสกรีนอาหารที่ทานเข้าไปเสริมวิตามินรักษาและดูแลข้อเข่าทุกอย่างไม่ต้องอุ้มไม่ต้องประคองอีกด้วยค่ะส่วนนี้ก็ตอนลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะไม่ได้ปรับลุคแต่เปลี่ยนจากแจ็คเก็ตดำกางเกงสแล็กเป็นเสื้อแจ็คเก็ตขาวกางเกงยีนดูสดใสสบายๆค่ะเอาละสิแบบนี้ปาเข้าไป1เดือนเต็มแล้วนะคะที่พลเอกประวิตรนั่งหัวโต๊ะประชุมครม.ลงพื้นที่ตรวจราชการพบปะประชาชนตอนแรกก็หวั่นๆอยู่ค่ะว่าปลายทางอาจจะมีการยกเลิกบางกำหนดการไปบ้างแต่ว่าขึ้นเหนือล่องใต้ไปมาแล้วหมดค่ะสัปดาห์หน้าเจอบิ๊กป้อมได้ที่เพชรบูรณ์ค่ะแต่หลัง30กันยายนศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วภารกิจบิ๊กป้อมไม่รู้จะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเอาไว้รอติดตามกันอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวก็ต้องจับตาว่าจะได้ปรับลุคกันต่อหรือว่าจะกลับไปอยู่ในที่นั่งเดิมนะคะขอบคุณค่ะ